ไม่ได้ดิสเครดิตใครแอนนาชี้แจงดราม่ารถหรูพังยันเป็นมือหนึ่งจริงถ้าผิดฟ้องได้เลยไม่ได้ตั้งใจจะดิสเครดิตใครแอนนาชี้แจงดราม่าซื้อรถไฟฟ้าหรูขับไม่ถึง2เดือนพังยืนยันเป็นรถมือหนึ่งจริงลั่นให้ฟ้องได้เลยถ้าผิดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้แอนนาเปรมยุดาวัฒน์สังออกมาโพสต์ระบายกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องที่ตัวเองขายรถแบรนด์ดังอยากพอร์ตเพื่อจะมาซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์หรูเทสลาโมเดล3มือหนึ่งมาได้ไม่ถึง2เดือนปรากฏว่ารถพังแล้วพร้อมประกาศลั่นกลับมาขับรถธรรมดา MG ดีกว่าท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาดราม่าสนั่นแถมจับผิดว่ารถดังกล่าวเป็นรถปี2019และไม่น่าใช่รถมือหนึ่งรวมถึงมองว่าแอนนาไปเหยียดแบรนด์หรูอย่างเทสลาหรือเปล่าล่าสุดวันที่3กันยายน65แอนนาออกมาไลฟ์ชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเผยว่าเธอไปซื้อรถเทสลามือหนึ่งจริงซึ่งเป็นรถโมเดลปี2019ที่ค้างสต็อกและยังไม่ผ่านการใช้งานหรือจดทะเบียนเลยจากนั้นแอนนาได้ซื้อรถคันดังกล่าวมาได้ประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วจดทะเบียนปี2022ปรากฏว่าใช้ไม่กี่ครั้งรถเกิดดับตรงทางด่วนซึ่งตัวแอนนาเองไม่ได้อยากดราม่าแค่อยากได้รับการดูแลเท่านั้นโดยตอนนี้ศูนย์นำเข้ารถได้เข้ามาดูแลเรียบร้อยแล้วและทางศูนย์เทสลาจะมารับผิดชอบให้ส่วนเรื่องกระแสดราม่าว่าแอนนาอวยรถแบรนด์ MG แต่ไปเหยียดเทสลานั้นด้านแอนนาชี้แจงว่าตนเองไม่ได้เหยียดเทสลาหรือว่ารถไม่ดีเลยแค่บอกว่าจะไปต่อยังไงกับรถเทสลาเนื่องจากเทสลายังไม่มีศูนย์บริการที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการและฝากขอโทษถ้าทำให้กลุ่มคนรักรถเทสลารู้สึกเสียใจและผิดหวังพร้อมยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะดิสเครดิตใครทั้งนั้นแค่ต้องการคำตอบซึ่งตอนนี้แอนนาเองก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วสำหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากให้บริษัทรถหรูฟ้องแอนนาเลยนั้นด้านแอนนาเผยว่าฟ้องได้เลยเพราะโพสต์ที่ตัวเองโพสต์ไปไม่ได้หมิ่นประมาทหรือว่าทางเจ้าของค่ายรถเลยถ้าผิดจริงก็ฟ้องได้เลยแต่สำหรับแอนนาแล้วใครด่าจะไม่ฟ้องเพราะว่ามีงานที่ต้องทำเยอะแยะมากมายขอบคุณ Facebook แอนนา อุ้มสิริยากรโต้ชีวิตตกกระยากขายของเอาสนุกได้สอนลูกลั่นทุกอาชีพมีคุณค่าอุ้มสิริยากรโต้ชีวิตตกกระยากขายของเอาสนุกได้สอนลูกลั่นทุกอาชีพมีคุณค่าไม่อายเป็นแม่ค้ารับคิดถึงงานแสดงแต่โอกาสยากหลังอดีตนางเอกดังอุ้มสิริยากรพุกเวศโพสต์ภาพที่ตนเองเป็นแม่ค้าออกบูธขายของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเล่าประสบการณ์ผ่านโซเชียลกว่าจะได้เงินแต่ละ10เหรียญยากมากแต่ดีกว่านั่งงอมืออ้อเท้าอยู่กับบ้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นปรากฏว่าแฟนๆบางส่วนแสดงความห่วงใยด้วยเข้าใจว่าอดีตนางเอกดังชีวิตตกระกำลำบากอยู่ที่ต่างแดนหรือเปล่างานนี้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไม่รอช้าต่อสายข้ามประเทศหาสาวอุ้มเพื่อสอบถามให้หายข้องใจทันทีหลายคนฮือฮาภาพที่เป็นแม่ค้าออกบูธขายของที่อเมริกาที่มีแบรนด์ต่างหูของตัวเองค่ะเพิ่งเริ่มทำเมื่อต้นปีจริงๆก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องหาเงินหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าสามีก็เลี้ยงดูอย่างดีเงินเก็บก็มีเยอะแยะที่เมืองไทยก็สบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแต่ว่าพอเริ่มทำต่างหูใส่เองก็มีคนชอบและอยากซื้อลูกก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้วเลยคิดว่าลองทำขายดูดีกว่าปรากฏว่าขายได้ขายดีมากเลยเคยไปออกงานเล่นๆที่โรงเรียนลูกก็ขายถล่มทลายมาก
แล้วแบรนด์ต่างหูที่ทำตอนนี้ก็มีแค่ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีหน้าร้านหรือฝากขายที่ไหนเลยคิดว่าวิธีหนึ่งที่จะทำให้สินค้าเรามีคนเห็นก็คือไปออกบูธแล้วเพิ่งมีงานสตรีทแฟร์ใกล้ๆบ้านก็เลยไปกับเพื่อนสนุกดีที่ได้ขายไปขายมากี่ครั้งแล้วเคยไปที่โรงเรียนลูกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเองไม่ใช่ไปขายตลาดนัดทุกวันอาทิตย์อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะหัวเราะนานๆไปทีแล้วหลักๆคือขายในเว็บไซต์จริงๆแล้วมีคนไทยอยากซื้อเยอะมากแต่พอคำนวณเป็นเงินไทยแล้วเหมือนฟังดูแพงกุ้งเลยเกรงใจเลยไม่ได้ขายที่เมืองไทยแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาคู่ละ 35-40 เหรียญคือมันเป็นราคาพื้นฐานครับแบรนด์ชื่อว่าอะไรOOM เลยค่ะชื่ออุ้มเลยเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ www.ompdx.com มีแบบและสีเยอะมากเลยถึงแม้จะทำเล่นๆแต่เราก็ทำจริงจังนะคะจดทะเบียนเสียภาษีถูกต้องแล้วก็เพิ่งมีถ่ายโฟโต้ชูตไปอยากให้เข้าไปดูเพราะมีความภูมิใจมากเรียกว่าได้ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่เอามาทำไม่ใช่ขายขำๆอย่างเดียวคนไม่รู้พอเห็นไปเป็นแม่ค้าขายของนึกว่าตกระกำลำบากหรือเปล่าหัวเราะคือจะบอกว่าไม่ได้ตกกระยากชีวิตดีมีความสุขสามีเลี้ยงมีกินมีใช้ค่าเงินทองไม่มีขัดสนที่เมืองไทยก็ยังมีเงินเยอะมากจริงๆไม่เดือดร้อนอะไรเลยที่ทำทั้งหมดเพราะว่าสนุกดีแล้วก็ได้สอนลูกๆค่ะส่วนที่มีข่าวบอกว่านั่งทั้งวันขายได้10 เหรียญไม่จริงมากๆเลยค่ะไม่รู้เอามาจากไหนอะคงอ่านผ่านที่โพสต์ในอินสตาแกรมซึ่งอุ้มเขียนในนั้นบอกกับลูกๆว่าเห็นไหมคะกว่าจะได้เงิน10-20 เหรียญนี่มันยากมากเลยหนูจะมาขอของเล่นง่ายๆไม่ได้เพราะเงินทองมันไม่ได้หาง่ายๆนะลูกเราก็จะได้มีอะไรเอาไว้สอนลูกด้วยแต่จริงๆวันนั้นขายได้ไม่รู้กี่ร้อยเหรียญได้เงินมาหลายหมื่นบาทมากขอแก้ข่าวนะคะไม่ใช่ว่านั่งทั้งวันได้10 เหรียญแบบนั้นก็คงไม่ทำเพราะไม่ได้คุ้มนะคะอีกอย่างคนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่าตายละขายของไปเป็นแม่ค้าอะไรอย่างเนี้ยแต่จริงๆอุ้มไม่ดูถูกงานเลยค่ะคือรู้สึกว่าทุกงานถ้าเกิดว่าเราตั้งใจมันมีคุณค่าไม่มีงานอะไรที่ต่ำต้อยหรือด้อยค่ากว่างานอื่นคือเราเคยทำมาหลายอย่างอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่อุ้มไม่ได้อายเลยที่ไปขายของสามีว่ายังไงบ้างนานๆถึงจะไปทีค่ะปีหนึ่งไปไม่กี่หนก็ไม่มีอะไรจะต้องบ่นแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเรามีอะไรทำสนุกดีกว่าว่างก็ไปช้อปปิ้งสามีคงคิดว่ามีอะไรให้ทำก็ดีแล้วแหละจะได้ไม่เสียเงินหัวเราะจริงๆแล้วที่ไปขายของเนี่ยได้เงินมาเยอะมากเหมือนกันนะคะแบบไม่คาดคิดเลยหลายคนชื่นชมที่สอนลูกดีเราคิดว่าลูกเนี่ยสบายกว่าสมัยที่อุ้มโตมาเยอะมากแล้วก็คิดว่าเขาจะเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตจริงยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเงินทองจะมาจากที่ไหนก็ไม่รู้คือพ่อแม่ทำงานนะคะลูกอาจจะมีเงินเก็บอะไรอยู่บ้างแต่มันก็มาจากการทำงานไม่ใช่ว่าพ่อแม่มีมรดกพันล้านอะไรมากเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำได้คือทำให้ลูกเห็นแล้วเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆทำต่างหูนี่ก็ดีเพราะลูกก็ได้มาช่วยโดยเฉพาะเมตตาซึ่งโตแล้วพอขายได้แม่ก็ให้คู่ละ1 เหรียญเขาก็จะแบบอุ๊ยตายอยากช่วยมากเลยแต่ต้องช่วยจริงๆไม่ใช่มาเล่นปุ๊บปั๊บแล้วไปแบบนั้นไม่นับแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของเงินที่ได้มาด้วยเดี๋ยวนี้เก็บเงินมากเลยแต่ก่อนนี้อยากได้อะไรก็วิ่งมาขอแต่ตอนนี้ให้ทำงานเขาก็จะรู้สึกตายละไม่อยากใช้เงินเก็บใหญ่เลยเมตตานี่เริ่มมีเงินเก็บแล้วก็บอกว่าตอนนี้แม่เป็นธนาคารด้วยเช่นสมมุติหนูได้มา10 เหรียญต้องให้คุณแม่3 เหรียญเพราะ 30% ต้องเซฟ
อันนี้คือวิธีการใช้เงินไม่อย่างนั้นก็จะไปหมดแล้วเดี๋ยวสิ้นปีแม่จะให้ดอกเบี้ยหัวเราะเขาต้องรู้คุณค่าของการทำงานและรู้คุณค่าของเงินชีวิตที่อเมริกาดูมีความสุขมากเลยแล้วคิดถึงเมืองไทยบ้างไหมคิดถึงสิคะถึงได้กลับไปไงแต่ก็รู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากเลยค่ะอยากกลับไปอีกลูกๆนี่ยังพูดถึงอยู่เลยว่าชอบตรงนั้นตรงนี้แล้วถามว่าเรากลับไปอีกได้ไหมแต่คงอีกสักพักหนึ่งอะค่ะหลายคนก็หวังว่าตอนที่กลับมาจะมีผลงานเล็กๆน้อยๆให้แฟนๆดูบ้างยากนิดนึงเพราะตอนที่กลับไปก็มีคนติดต่อจะให้เล่นอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่ามันต้องอยู่ต่อแล้วก็ต้องถ่ายอีกหลายเดือนซึ่งหน้าที่หลักจริงๆแล้วตอนนี้คือดูแลลูกมันก็เลยยากมากแล้วจะบอกให้เขามาถ่ายที่พอร์ตแลนด์อย่างนี้หรือเป็นไปไม่ได้หัวเราะคิดถึงการแสดงไหมคิดถึงครับเพราะจริงๆอุ้มชอบการแสดงมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้แต่มันไม่ใช่ว่าการแสดงมันคือแสดงอย่างเดียวมันต้องมีกองถ่ายมีกระบวนการอื่นๆเกี่ยวข้องเยอะมันก็เลยอาจจะยากนิดนึงองค์ประกอบทั้งหมดยังไม่ลงตัวค่ะ